รามาชาแนลเสนอรามาโชว ชื่อลูกตาลนะคะเอาละวันนี้นะต้องถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงมาหลงไหลในการเต้นบีบอยก็การฝึกเชิงความชอบส่วนตัวครับคือบีบอยเนี่ยให้อะไรกับเราได้บ้างก็ให้ทั้งเก่งการออกกำลังกายชนิดนึงสามารถแบบกล้าทำให้เรากล้าแสดงออกได้ครับนะคะอันนี้ฝึกมากี่ปีแล้วนานแค่ไหนคะ5ครับ5ปีแล้วมีแบบไปแข่งที่ไหนบ้างไหมคะมีครับมีแข่งมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับมาไหมล่าสุดรายการ Don't Stop Me Now ครับค่ะได้ปีที่1ฮะจริงเหรอคุณตาลขอโทษนะที่พี่ไม่ได้ดูไม่เป็นไรครับ นะคะเอาล่ะเชื่อได้ว่าคุณผู้ชมก็คงจะเคยเห็นสาคูโชว์มาอยู่แล้วล่ะนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจอยากจะมาเต้นบีบอยแต่อาจจะมีความเชื่อที่ผิดนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอันตรายใช่ไหมคะหรือบางคนก็มีที่แบบฝึกซ้อมเองแล้วแบบบาดเจ็บอะไรเงี้ยค่ะเรามีการดูแลตัวเองป้องกันตัวเองยังไงบ้างคะ
ป้องกันคือเราทำถ้าที่เราทำได้อย่าไปหักโหมอย่าไปโลดโผนไปมากมันมีแบบจุดเซฟมาแล้วต้องรู้สมรรถภาพตัวเองครับค่ะนะคะอันนั้นก็คือเป็นการดีที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะไปมันมีการเรียนการสอนไหมหรือเราฝึกฝนเองได้เลยก็ส่วนมากฝึกฝนเองได้ครับได้แต่ต้องรู้วิธีหมายถึงว่ามันไม่จำเป็นต้องมีทักษะแบบนี้ถึงจะมาเต้นบีบอยได้ต้องมีทักษะอะไรไหมไม่จำเป็นครับก็คือถ้าใจรักก็มาได้เลยครับผมนะคะบีบอยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่น่าสนใจนะคะแต่ก็ควรจะอยู่ในขอบเขตและการดูแลที่ดีนะคะน้องๆที่ตัวเล็กๆอ่ะจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะจะได้ไม่เป็นอันตรายนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะน้องลูกตาลแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะจากสาคูโชว์บีบอยขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะเรามารอบรู้เรื่องสุขภาพกันค่ะ